สบายดีทุกคนเนาะขณะนี้ก็แม่นเป็นเวลาอยู่ที่5โมงตอนเช้าเนาะของวันที่7เนาะเฮากําลังจะเดินทางไปที่ขมวนตอนนี้ก็เฮากําลังจะพากันขึ้นรถเนาะรถแต่ละคันนี่ก็จะมีขบวนมีทั้งนักศึกษาเนาะแต่ละห้องแต่ละค่ะก็จะจับขึ้นรถกันเอาไว้เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศในขั้นตอนต่างๆนะทุกคนไปเองไปเดี๋ยวขึ้นไปภายด้านในรถมันอยากเกินป้าป้าติมคาราเบลนะอย่านะกูอยากเมารถนะอยู่หุ่นกับมีตอนนี้ก็มันเป็นเวลาอยู่ที่ 6:30 เนาะก็ได้ออกมาจากนครหลวงวิจารณ์เนาะก็คือเป็นตัวเมืองนั่นเองก็คืออยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนาะก็ได้เดินทางมาฮอดที่เขาจีบ้านพาวเมืองปากงืมนั่นเองเนาะคือว่าจุดนี้เป็นจุดศูนย์รวมแล้วแหละเนาะคือว่าเป็นจุดที่คนกลายไปกลายมาเนาะต้องได้มาแวะในสถานที่ดังกล่าวนี้เนาะมันเป็นจุดหนึ่งที่ขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มว่าจะเป็นข้าวจี้เนาะเป็นข้าวจี้ตอนเช้าๆแล้วก็มีนอกจากข้าวจี้แล้วก็มีอาหารหลายๆอย่างอยู่ในนี้มีกาแฟบอร์ดเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งเนาะมันจะเป็นจุดแวะแล้วก็เป็นจุดพักรถเนาะอยู่ในสถานที่ต่างๆนี่เองผู้ใดที่เดินทางไปทางภาคใต้ของเราเขาก็จะรู้จักกันดีเนาะในสถานที่ต่างๆนี่ในจุดนี้ก็จะมาแวะกันนี่เป็นข้าวจี้แซ่บข้าวจี้แซ่บบ้านเฒ่านั่นเองเนาะทุกคนมาเที่ยวมาเบิ่งมีขนมมีเบเกอรี่ต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเนาะของคณะทัวร์ของพวกเราเนาะที่จะเดินทางไปที่ขมวนนั่นเองขนมหลากหลายเนาะมันเป็นสามารถเป็นของฝากของต้อนที่จะเอาไปฝากไปต้อนได้เลยเนาะแซ่บที่สุดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นซื้อดังของเส้นทางนาการนี้ของเมืองเฮิมนี่เนาะถ้าว่าผู้ใดไกลไปไกลมาเนาะก็สามารถมาแวะมาซื้อเป็นของฝากของต้อนได้เนาะนี่เนาะขนาดทัวร์ของเขามาหลายคนอาหารการอยู่การกินมีครบแล้วเนาะรู้สึกว่าเมื่อนี้บรรยากาศก็หลายคนหลายกว่าเป็นพิเศษหลังจากที่ได้พักรถได้แวะซื้อข้าวจีขนมเนาะก็ซื้อกาแฟอยู่ที่บ้านพ้าวนั่นแล้วก็ออกมาได้ระยะหนึ่งก็จะเห็นภาพบรรยากาศของการเดินทางเห็นวิวธรรมชาติเนาะอยู่บ้านเฮาอันนี้ก็คือจะแมนเป็นภาพบรรยากาศเนาะอยู่ที่เขตตัวเมืองของปากซันนั่นเองเนาะในระยะนี้เป็นช่วงที่แบบว่าตามสายทางเลขที่13ใต้เนาะเพิ่นก็จะมีการบำรุงปรับปรุงขยายทางใหม่เนาะนับตั้งแต่เมืองท่าพระบาทแข่งบริคัมไซเนาะหรือบางจุดก็แมนเริ่มมาตั้งแต่เมืองปากงืมพวกเราทุกคนค่อนข้างว่าจะเป็นอุปสรรคเนาะในการเดินทางแดอาจจะพบความยุ่งยากเนาะก็ให้ทุกคนไว้เดินทางด้วยความระมัดระวังเพิ่มเติมเนาะในระยะนี้และในบางจุดบางบอนเองเนาะเพิ่นก็ได้มีการปูอย่างแล้วในบางส่วนเนาะและบางส่วนเพิ่นก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่มีการขุดหน้าทางขยายขอบทางบางจุดเองเพิ่นก็ได้มีการแบ่งการสัญจรเนาะจาก2เลนให้มาใส่น้ํากันเลนเดียวเนาะอาจจะมีการผัดเปลี่ยนกันใส่จังซี่อาจจะลาดซ่าไปเติมในการเดินทางปกติแล้วเนาะเฮาเดินทางนี่ก็จะใช้เวลาค่อนข้างว่าจะบ่ดุลเนาะแต่ว่ามาในช่วงระยะนี้ก็ยืดเวลาไปอีกเนาะเนื่องด้วยว่าเส้นทางมีการซ่อมแปลงแต่เชื่อว่าเนาะต่อหน้าไปหากว่ามีการซ่อมแปลงเส้นทางเลขที่13ใต้นี้เนาะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วการสัญจรก็จะสะดวกสบายขึ้นและจะไปมาหาการสะดวกขึ้นเนาะเพราะว่าเส้นทางเพิ่นก็ได้มีการที่จะเฮ็ดเป็นทางอย่างเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่ามีหลายจุดแล้วล่ะเนาะที่แล้วไปแล้วแล้วก็ยังมีหลายจุดเนาะที่ก็กำลังยังอยู่ในขั้นตอนของคนอยู่อันนี้ก็จะแมนเป็นขวาข้ามน้ำงืมเนาะปากกระดิ่งนั่นเองทุกคนหลายคนที่เดินทางมาก็จะมาผ่านจุดนี้
ขวานี่ก็จะเป็นขวาใหญ่เนาะแล้วก็มีซื้อเสียงได้ส่วนหลายแล้วเฮาก็จะได้ยินกันว่ามักมีการเกิดอุบัติเหตุเนาะก็เนื่องด้วยว่ามันก็มีหลายปัจจัยเนาะมันก็บ่เสมอไปออกจากขวาปากกระดิ่งมาก็ใช้เวลาโดนเติบเนาะก็จึงมาฮอดจุดนี้แหละเนาะจุดที่ขายของฝากของต้อนเนาะก่อนที่จะเข้าตัวเมืองของเมืองท่าแขกแล้วก็ก่อนที่ออกจากตัวเมืองท่าแขกเฮาก็จะพบเห็นกันบางคนก็จะมาซื้อขนมข้าวต้มเนาะสลายแล้วเมืองท่าแขกนี่ขนมที่ขึ้นซื้อของขมวนนี่เวลาเฮาเป็นของฝากของต้อนนี่ก็จะแม่นเป็นขนมปานเนาะทุกคนขนมปานข้าวโคบอย่างสิเราไหเนาะนี่ก็จะเป็นของฝากของต้อนสิ้นหนึ่งเนาะที่เวลาเฮาเดินทางมาทางภาคใต้แล้วจะกลับนครหลวงวิจันทร์จังซี่อาจจะซื้อเป็นของฝากของตอนได้หรือว่าซื้อจากนี่ไปทางแขวงภาคใต้ของลาวเฮาก็ได้คือกันเนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่เฮาสามารถอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็อุดหนุนประชาชนอยู่ในแต่ละพื้นที่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่นี่มันก็จะมีการแตกต่างกันเนาะอันนี้ก็คือพวกเฮากำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่ในตัวเมืองแล้วก็จะออกจากตัวเมืองแล้วก็จะไปต่อก็คือจุดหมายปลายทางตอนนี้ก็แม่นเป็นเวลาอยู่3โมงเนาะทางขบวนของพวกเขาได้เดินทางมาจากนครหลวงวิจารณ์ก็ได้มุ่งหน้ามาฮอดจุดหมายปลายทางไปที่ยางห้อยแล้วเนาะก็คือเมืองท่าแขกแขกท่าแขกเนาะก็เป็นโรงเรียนจุดหมายที่เขาต้องไปแต่ว่าในการเดินทางเข้าไปแม่นจะโบสามารถนำรถของพวกเขาเนาะเข้าไปด้านในเติมได้ก็เลยต้องได้เป็นแบบในยางข้ามขวาไปเพราะว่าข้างหน้ามันจะมีขวาเนาะบรรยากาศต่างๆเราจะนำพาทุกทางมาบึงการเติมมันจะเป็นยังไงเครื่องของพวกเขาฮะไปด้านในรถทั้งสองขบวนพวกเขาก็ได้มาฮอดจุดหมายปลายทางแล้วไปนี่เฮ้ยสิมาหิวไปนี่เครื่องของต่างๆหิวไปอะไรนี่เลยก่อนยุบไปยุบทำไมต้องขนมเออเอาจับตัวนั้นมาตรงเป็นนาทีเจ้าแนวลิงหาเออจับเป็นอะไรไปก็ได้คนละไม้คนแม่ตัวใดได้เลยอันนี้มันอันนี้เครื่องรถนะอันนี้เครื่องของเราเครื่องของวัดชันวัดชันใช้รถตี้ใช่เลือกใช้รถน้ำใจแต่ว่าเอาลงจากเพิ่งก็ได้เอารถเป็นรถกระบะเนาะเข้ามาครับเอาไปเดี๋ยวเพราะว่าลึกช่วงพวกเขาหล่อนมันเข้าไปบ่ได้เนาะเพราะมันจะข้ามขวาอากาศส่วนแม่นเบิร์ดให้แหละโดยแม่นเบิร์ดอันนี้กองเนี่ยไปเบิร์ดเลยทางนี้ก็แม่นขนเครื่องเป็นเครื่องทั้งบริจาคที่ได้มาจากภาคส่วนอื่นๆเนี่ยแล้วก็เป็นข้างในภาคส่วนของที่เพิ่นสมทบมาแน่ใช่ไหมครับก็มีหลายเนาะหลายอย่างหลายภาคส่วนต้นประมาณนี้เลยเอานมสลีมาดูนมสลีมาดูวีซีสักไหมเดี๋ยวแถบเกี่ยวเด ทุกคนก็ได้เก็บเรื่องราวเก็บภาพบรรยากาศในครั้งนี้ครั้งนั้นก็หลายก็เป็นกลางที่แบบว่ากลางพิ้นเลยเนาะเราก็จะกลางพิ้นประชุมกันบรรยากาศหลายๆอย่างในมื้อนี้มีสีสันหลายๆอย่างหลังจากที่ได้เก็บเครื่องเก็บของนะที่เหยียบไปห่อแล้วท่านสิให้เขากำลังจะย่างไปด้านหาโรงเรียนไปโรงเรียนเลยวันนี้ไปโรงเรียนเลยขบวนของพวกเขานำพาโดยอาจารย์พงษ์ไซบอกเคยสวงยกเลยตีประจำใจพอไปได้อ่อนสุดใจมาเบิ่งบรรยากาศภายในบ้านทุกคนเป็นตะยูเยอะเนาะโล่งหูโล่งตาดีเนาะภายในวัดนี่ขวาที่เฮ็ดให้เฮาไปสิฮอด
มีใครอยากได้ดอกบัวบ่บัวไอ้แยมไอ้ทีว้าวมันก็ไปไปหลีเนาะมันได้เป็นรถที่ธรรมดาไปหานาบีนี่นี่นี่ตอนแรกมาอาบพี่เดินน้ำด้วยเออลองอาบนี่แหละตอนแรกนี่สิพานี่ใจเอาคุณหนึ่งเหี่ยวทั้งคืนบ๊อก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 
ูมพร้อมอย่างหลังพาแขกเนาะบ้านพาแขกบ้านพักท่านโอ้โหเราต้องทำเคยไม่เข้าอีกละสงสัยร้ายเจ้าสบายดีสบายดีก็อบอุ่นดีเลยเนาะบรรยากาศภายในบ้านสังเกตลมพัดดีๆนะเป็นบ้านของคนใจติดกับผู้นำเนาะเสียงโอ้งานออริจินอลดีอยู่ติดกับไม่ต้องขอพี่เป็นป่าโคกสมซื้อที่ว่าเป็นบ้านหาแห่ยี่หลีเนาะอยู่ที่ป่าโคกยี่หลีถึงถึงสูงมันเป็นแปลงมันใหญ่เที่ยงดีโอ้ดีได้มีเงินโอ้โหย่างเอาไปนึงกับเขาเขตบ้านอะไรนี่เฮ้ยไปได้อยู่ทุกคนว่างของเพื่อนเงียบสงบดีเนาะอยู่บึงทางยางทางยางมาทางกับจะเป็นแบบหื้อแห่งานสารประชาชนอยู่ออกมาห้องนี้อยู่กับสงบสงบมีหันข้าวไทยมีหันดีอยู่โน่นนี่ดีนอนถึงคอยเลยเลยมาเดินย่างกันย่างขบวนตากแดดน้ำกันสั่งกินด้วยโย่โยผักมะม่วงเป็นอะไรได้นี่อ่ะไอ้ก็นอนเต็นท์แล้วนอนแล้วแรงนอนอย่างนั้นหอมเพิ่นก็มีหอมมีซอยอีกแต่ไหนเนาะเป็นการเปิดมองเอาใหม่ไปคู่ค้าจะได้กับคนหลังจากที่เขาได้นั่งรถมาเป็นเวลา6ชั่วโมงกว่าจู่ฮอดพี่เนาะออกตั้งแต่5โมงเช้า7ชั่วโมงได้เพราะว่าทางได้ที่13ไต้มันจะยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้พระเจ้าหันกำลังซ่อมแปลงทางอยู่จะพูดแล้วครับโอเคครับน้องเบิร์ดน้องนอกน้องเฮียนพวกเฮียของผมหัวเพื่อนดีโคตรดีหรอกแบบบ่ต้องก่อกำแพงบ่ต้องอย่างไรมีเพียงเวทหนังแต่ว่าเป็นเพียงแต่เป็นหัวไม้ธรรมดาในคลิปวิดีโอนี้ก็จะแมนเป็นการบันทึกการเดินทางนับตั้งแต่ออกมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าๆเลยมาฮอดที่บ้านนาแคเมืองท่าแคแข่งขมวนนี่ก็แมนเป็นเวลา3โมงตอนบ่ายๆเนาะฝากทุกคนที่ตามต่อใน EP ต่อไปเนาะหยังจากพาทุกคนเนาะมาเบิ่งภาพบรรยากาศและเบิ่งกิจกรรมต่างๆเนาะที่พวกเขาจะมามอบเครื่องให้กับโรงเรียนและพาน้องๆนักเรียนเนาะ
ที่กิจกรรมต่างๆเนาะฝากทุกคนที่ตามต่อใน EP ถัดไปสำหรับวิดีโอนี้ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามขอบใจทุกกำลังใจเนาะเป็นจังไหนก็ฝากทุกคนที่ตามต่อด้วยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดคอมเมนต์ให้กำลังใจในช่องของข้าพเจ้าหน่อยเด้อเจนโมกไปไปแล้วอีกสองแล้วอีก4คนอาสาสมัครอาสาสมัครมาเอาของมาให้ผู้อยู่ว่าอาสาสมัครสิได้ยังตั้งมาตั้งมาตั้งมา